สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันสูตรนะคะพิกัดบวกมัดเด้งนะคะของห้องชัดเจน5นาทีนะคะแต่สมาชิกก็นำไปดัดแปลงใช้ได้ทุกเวฟทุกห้องนะคะจะไม่ว่าจะเป็นเวฟเจษดาหรือว่าห้องสีฟ้าหรือว่าห้องอื่นได้นะคะแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะคะว่าสูตรมันเดินดีหรือเปล่านะคะถ้าสูตรเดินเราก็นำไปใช้ได้นะคะถ้าสูตรไม่เดินเราก็หาสูตรใหม่มาใช้นะคะก็คือสูตรของแอดทุกสูตรนะคะใช้ได้ทุกวันแต่ว่าแล้วแต่มันจะเข้ารอบช่วงไหนนะคะกฎของห้องแอดนะคะก็มีอยู่3ข้อนะคะสมาชิกทุกคนนะคะถ้าเข้ามาในห้องแล้วก็จะรู้กฎนะคะว่าสเต็ปการเล่นเป็นยังไงนะคะข้อแรกนะคะเราต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะเทสประมาณ 2-3 รอบนะคะเราถึงลงมือแทงนะคะสมมติว่าแอดวางนะคะเดินมาดีๆนะคะเราต้องเทสดูก่อนนะคะสักประมาณ 2-3 รอบแล้วค่อยตามนะคะค่อยตามแอดที่วางนะคะข้อที่2นะคะเราต้องตั้งเป้าให้ตัวเองนะคะว่าเราจะเก็บวันละ200หรือว่า300นะคะแต่ถ้าใครทุนเยอะบางคนนะคะเก็บวันละ1,000ก็ยังได้นะคะถ้าใครทุนเยอะนะคะเติมให้พอทบนะคะถ้าเราทุนน้อยเราก็เล่นตามน้อยนะคะถ้าเราทุนน้อยเราเติม 1,000 แล้วก็เล่นสเต็ป2บาทนะคะก็ทบเป็น4บาทถ้าใครเติมสักประมาณ 5,000 หรือว่า 10,000 นะคะแอดแนะนำให้แทง10บาทถึง20บาทนะคะเราจะได้ถอนเร็วนะคะถ้าเราเล่นทั้งวันนะคะสูตรมันไม่ได้เดินทั้งวันนะคะเราก็ดูด้วยนะคะว่าบางทีสูตรเดินยาวมานะคะมันก็จะหลุดบ้างเดินบ้างนะคะแอดเนี่ยแอดถือว่าสูตรนี้ก็คือไม่เดินแล้วนะคะที่มันเดินมายาวๆแล้วนะคะแล้วก็หยุดตามเราค่อยหาสูตรใหม่มาแทงนะคะข้อที่3นะคะเราต้องเชื่อมั่นในสูตรของเราถ้าเรากล้ากลัวนะคะรับรองว่ามีผลว่าเราไม่มีความมั่นใจในสูตรของเราเราก็ไม่กล้าทบแล้วก็ไม่ได้นะคะถ้าใครทุนเยอะนะคะแอดแนะนำให้สมาชิกทบให้ได้กำไรนะคะทบจนเจอนะคะส่วนมากห้องแอดก็จะหลุดประมาณ3รอบนะคะไม่เกิน3รอบหรือว่า4รอบนะคะถ้า4รอบก็คือเยอะไปนะคะเราก็หยุดรอดูให้มันเดินก่อนก็ได้นะคะใครที่อยากเข้าห้องนะคะห้องทดลองบางทีแอดจะไม่ค่อยได้วางนะคะแอดต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะบางทีแอดวางไม่ทันหรือบางทีก็สูตรไม่ค่อยเดินแอดก็จะไม่ค่อยวางนะคะแอดต้องขออภัยสมาชิกห้องทดลองทุกท่านนะคะถ้าใครจะเข้าห้องทดลองก็กดเข้าใต้คลิปได้เลยนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ห้องทดลองไว้ให้นะคะห้องVIP ก็จะมีรายปีรายเดือนแล้วก็สมัครลิงก์นะคะถ้าใครจะเข้าห้อง VIP นะคะสมาชิกก็อ่านในโน้ตของห้องทดลองก่อนนะคะก่อนที่จะทักหาแอดนะคะบางทีบางคนบอกว่าห้องค่าห้องก็แพงแอดพูดไม่พอแอดก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแอดวางเลขอยู่ประมาณนี้นะคะบางทีเราต้องคิดสูตรนะคะทักถามทั้งวันแบบนี้บางทีแอดบอกว่าให้ไปศึกษาดูก่อนแล้วก็ค่อยลงมือแทงนะคะสมาชิกก็ดูก็ไม่ค่อยเข้าใจประมาณนี้สมาชิกก็ต้องดูให้เข้าใจก่อนค่อยลงมือตามแอดนะคะบางทีแอดวางเลขก็บางทีสับสนสูตรนะคะมันก็แบบเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะเราก็ใช้ได้ทุกวันนะคะสูตรแอดมันดัดแปลงใช้ได้ทุกวันแล้วก็แล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินนะคะแอดก็จะใช้หลัก10นะคะ10ก็คือ5บวกด้วย10นะคะ5บวก5เท่ากับ10เราก็จะได้0นะคะเราก็จะมานับเพิ่มนะคะบางรูดพิกัดเราก็จะได้0 1 2 3นะคะเราก็จะมานับเพิ่มเป็น4 5 6 7
8 9บางคนไม่เข้าใจนะคะที่บวกแบบนี้นะคะสมาชิกใหม่นะคะก็เราก็จะนำมามัดนำ4ตัวหน้านะคะมามัดกับ6ตัวหลังมัดคืออะไรนะคะแล้วก็กลับเลขนะคะกดกลับเลขนะคะ04 05 06 07 08 09นะคะเราจนถึง34 35 36 37 38 39นะคะกดกลับเลขล่างนะคะรอบนี้เข้าไหมคะเข้า50นะคะก็คือมัดมันก็มา50นะคะรอบนี้เข้าค่ะได้เด้งด้วยนะคะก็คือเราถ้าเราลูดกันไว้ก็คือเราจะได้ทั้งพิกัดแล้วก็มัดนะคะรอบต่อไปนะคะ10ล่างบวก10ล่างก็คือ5บวก5ก็เป็น10เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะได้0 1 2 3เรานับเพิ่มนะคะเหมือนที่แอดบอกนับเพิ่มทุกครั้งที่แอดวางพิกัดนะคะนับเพิ่มก็เป็น4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็นำมามัดกันนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูย้อนคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะแอดจะมีวิธีสอนให้นะคะรอบนี้เข้าพิกัดนะคะเด้งพิกัดถ้าเราจะวัด3ตัวท้ายก็ได้นะคะก็คือ1 2 3แบบนี้นะคะถ้าวัด3ตัวท้ายเดี๋ยวแอดจะมาลงคลิปให้นะคะว่าวิธีวัดเป็นยังไงนะคะให้สมาชิกดูให้เข้าใจด้วยนะคะรอบต่อไป1บวก1ก็เป็น2นะคะก็จะได้2 3 4 5รอบนี้เข้านะคะเด้งด้วยนะคะเข้า7 4มาทั้งพิกัดแล้วก็มัดนะคะรอบต่อไป7บวก7ก็เป็น14นะคะก็จะได้4 5 6 7นะคะรอบนี้เข้าพิกัดนะคะ4บวก4ก็เป็น8นะคะก็จะได้8 9 0 1รอบนี้เข้าแบบนี้นะคะถ้าเราเทสเดินมาแบบนี้เราตามได้นะคะถ้ามันหลุดเราทบได้นะคะถ้ามันเดินแบบนี้นะคะถ้ามันแบบว่าหลุด3เดิน2หลุด2แบบนี้สมาชิกอย่าตามนะคะก็คือหยุดดูรอให้สูตรเดินแล้วก็ค่อยตามนะคะ1บวก1เท่ากับ2นะคะ2 3 4 5นะคะรอบนี้เข้า3บวก3ก็เป็น6นะคะ6 7 8 9รอบนี้เข้านะคะ3บวก3ก็เป็น6เหมือนเดิมนะคะ6 7 8 9รอบนี้เข้านะคะเด้งด้วยนะคะก็คือมันจะมาทั้งพิกัดแล้วก็มัดนะคะสมาชิกก็รูดกันไว้สักประมาณถ้าใครทุนน้อยรูดกันไว้ประมาณ2บาทแล้วก็เราก็มัดประมาณ3บาทแบบนี้นะคะ0บวก0ได้0 1 2 3นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสมาชิก7บวก7ก็เป็น14นะคะรอบนี้จะเป็น4 5 6 7รอบนี้ไม่เข้าสมาชิกทบก็ได้นะคะเพราะว่ามันเดินมายาวแบบนี้สามารถทบได้นะคะรอบต่อไปก็คือ0บวก0ได้0 1 2 3นะคะถ้าเราทบเราก็ได้ถอนนะคะทบก็ได้ถอนแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะแยกมาให้ดูนะคะถ้าแอดบอกว่าวัด3ตัวท้ายถ้าแอดวาง4ตัวแบบนี้นะคะสมมุติว่า0 1 2 3วัด3ตัวท้ายแล้วก็1 2 3เรามามัดแล้วก็นับเพิ่มเหมือนเดิมนะคะ4 5 6 7 8 9 0นะคะทุนจะอยู่ที่ถ้ามัดแบบนี้ถ้าเราไม่มัดในตัวของ1 2 3นะคะทุนจะอยู่ที่42บาทนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปมีวิธีสอนนะคะว่าแอดจะแยกมาให้ดูนะคะว่ามัดเลขกดกลับเลขนะคะถ้าแอดวางล่างสมาชิกก็ตามล่างวางบนสมาชิกก็ตามบนนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแอดก็ไม่ได้ค่อยได้ลงนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเดี๋ยวแอดจะพยายามเอามาลงให้สมาชิกทุกท่านนะคะ
ใครที่อยากให้แอดลงตัวอันไหนนะคะสูตรไหนของห้องไหนนะคะก็ทักแอดมาได้เลยนะคะหรือว่าใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ